สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Summoner War ทุกท่านกลับมาพบกับผมนัทโยในรายการ Summoner War Addict ครับผมแล้วก็วันนี้นะครับหลังจากที่ติดค้างมานานมากแล้วก็ลืมไปเลยนะครับก็จะมาแนะนำมอน3ดาวท่าแสงที่หน้าปั้นนะครับที่สกิลแบบน่าสนใจนะครับเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยจริงๆแล้วมันบางตัวมันหาไม่ได้ง่ายๆนะครับถ้าได้มานี่ก็ควรจะเก็บเอาไว้เป็น3ดาวที่มีประโยชน์ครับผมแต่บางตัวก็หาได้จากดันท่าแสงอะไรอย่างนี้นะครับโอเคก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็เริ่มตั้งแต่ตัวไหนตัวแรกจะเป็นแฟรี่แสงนะครับอันนี้เราไปดูร่างอเวกันเลยดีกว่าเพราะว่าเราจะได้ดูนะครับว่ามันมีสกิลอะไรบ้างแฟรี่แสงจริงๆอันนี้ผมว่าเป็นอีกตัวที่หน้าปั้นใช้ได้ในระดับนึงสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นนะครับเพราะว่ามันสามารถเอาไปใช้คอมโบกับวาลมนะครับวาลมที่เราสามารถฟิลได้นะครับด้วยสกิลของมันก็จะมีเป็นสกิลแรกโจมตีธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่ามีโอกาสติดสตันนะครับ 20% ซึ่งถ้าอัพเต็มก็จะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 45% หรือ 50% เนี่ยแหละเดี๋ยวไปดูของผมนะครับอันนี้ก็จะบวกไปอีกประมาณ 35-40% ก็จะเป็น 60% เลยสำหรับสกิลแรกนะครับมีโอกาสติดสตันกลับมาแล้วก็สกิล2ก็คือฮิลนะครับฮิลพร้อมกับล้างบัฟเสียครับผมก็ความแรงก็ขึ้นอยู่กับค่าพลังโจมตีของตัวแฟรี่แสงนะครับหรือนิวใช่ไหมชื่อมันนะครับแล้วสกิล3ก็คือทีเดทโฮลี่ชิลก็เป็นบัฟอมตะนะครับ2เทิร์นพร้อมกับล้างบัฟเสียด้วยก็ไปใช้คอมโบกับวาลมอย่างที่บอกครับตัวนี้ก็เรื่องการใส่รูนจะเน้นเป็นเอ็กซ์ต้าเทิร์นครับส่วนตัวผมคิดว่าเอ็กซ์ต้าเทิร์นน่าจะดีนะหรือไม่ก็เน้นเป็นอะไรเนี่ยสวิปก็ได้ครับให้มันเร็วๆเพราะเป็นพวกตัวซับพอร์ตอย่างเงี้ยเราควรจะมีสปีดสูงๆคอยฮีลให้ทันนะครับก็ใส่สวิปแล้วก็เป็นสปีดแอทแทคช่องหนึ่ง HP ช่องหนึ่งก็ได้หรือไม่ก็ถ้าเกิดเราได้ออฟลองเป็นสปีดสูงๆแล้วก็ใส่เป็น HP ช่องหนึ่งแอทแทคสองช่องเฮ้ให้พี่2ช่องแอทแทค1ช่องก็ได้ครับเพื่อให้มันฮิลแรงหน่อยเพราะว่าค่าฮิลมันขึ้นอยู่กับแอทแทคนะครับการใช้งานก็อย่างที่บอกคือคอมโบกับวาลมได้ครับผมแล้วก็ในตามหอฮาร์ดหออะไรพวกนี้อาจจะแบบไว้ดักพวกท่าแสงไอ้ท่ามืดโจมตีนะครับโดยการใช้บัฟอมตะเอาก็เป็นอีกตัวที่น่าปั้นครับผมสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นตัวที่2ครับฮาร์ปี้ท่าแสงตัวนี้ถือว่าเป็นมอนที่มีเบสสปีดสูงมากๆนะครับสปีดเริ่มต้นมา120เลยก็ตัวนี้ยังไงดีอะเหมาะกับการใช้ป้องกันอารีนาครับเท่าที่ผมลองดูจากคนในกิลอะไรอย่างงี้จากที่เห็นมาเอาไปบุกอาจจะไม่เวิร์คครับแต่เอาไปป้องกันเป็นตัวเร่งเกจสำหรับทีมสปีดได้ดีเลยครับผมนี่ก็จะมีสกิลมันก็จะเป็นท่าแรกโจมตีพร้อมกับเกาะแตกนะครับอันนี้ก็อะไรโจมตีหลายทีเนี่ยครับสกิลคือทีเด็ดคือ alert เนี่ยครับจะเป็นการบัฟเพิ่มเกจนะครับ 30% พร้อมกับมีบัฟป้องกันคริติคอลนะครับผมลดโอกาสให้ศัตรูจากคริติคอล 50% นะครับในเวลา3เทิร์นเลยถึงบอกว่ามันเหมาะกับการตั้งรับในทีมสปีดครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเอาไปเป็นทีมบุกใช้พวกคลิปฟอนอะไรอย่างนี้จะดีกว่านะครับนี้เรื่องรูนก็แนะนำเป็นสวิปทำสปีดสูงๆไปเลยครับแต่ตัวนี้ผมไม่มีนะไม่ได้เล่นแต่เห็นเขาเล่นกันแรงบนๆครับมีแสงก็อันนี้ขออนุญาตข้ามนะครับไม่ค่อยมีข้อมูลแล้วก็ไม่ได้คิดจะปั้นครับอ่านสกิลแล้วยังไม่เวิร์คไฮเอลิเมนต์เอ้ยเอลิเมนต์ธาตุแสงใช่ปะเอลิเมนต์เฉยๆนะครับผมหรือธาตุนี่ก็มีสกิลมันจะมีอะไรเนี่ยน่าจะเป็นอันนี้นะครับที่เป็นทีเด็ดก็คือ reset element ก็คือจะลดพวกพลังโจมตีจากพวกธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมนะครับ 20% ก็ยังไม่ค่อยน่าสนใจดีกว่าครับข้ามไปดีกว่ามันกันธาตุมืดไม่ได้กันได้เหมือนพาสซีฟจะเป็นเหมือนแบบพวกวังกระบอลนะครับการูด้าแสงอันนี้รีวิวไปตั้งแต่เทปแรกๆเลยครับตัวทีเด็ดของผมเลยแล้วก็ได้ฟรีมาตอนต้นเกมด้วยนะฮะ
ซึ่งถ้าใครไม่ได้ตัวนี้หรือเผลอจับแดกไปก็เสียใจด้วยครับมันหาไม่ได้จากดันนะครับนี่ก็จะมีสกิลแรกโจมตีโอกาสติดสตันอัพเต็มที่ประมาณ 64% นะครับไปดูของผมริฟฟ่า64หรือ54วะเนี่ยบวกไปอีก 40% ก็24 64% เลยนะครับแล้วก็สกิล2 Research นะครับก็เป็นการ Fill up ยังไงอ่ะไม่ได้เหมือนตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นโยนเทิร์นนะจริงๆแล้วเป็นการเพิ่มเกรดให้ฝั่งเราให้เต็มนะครับผมซึ่งก็จะมีโอกาสโดนฝั่งตรงข้ามแซงอยู่ดีแล้วก็พร้อมกับเพิ่มพลังโจมตี1เทิร์นนะครับก็คือโยนเพิ่มเกรดปุ๊บเราฝั่งเราก็มีโอกาสออกก็โจมตีได้เลยนะครับใช้คอมโบกับพวกวาลมอีฟินน้ำสนุกมากส่วนสกิล3ครับเป็นสกิลไม่ชุกก็ฮิลนั่นเองครับก็คือจะเป็นการฮิล 20% นะครับถ้าฮิลอ่ะจะใช้คูลดาวน์แค่3เทิร์นแต่ถ้าชุบจะใช้คูลดาวน์5เทิร์นอันนี้อาจจะงงๆหน่อยนะครับจะเป็นสกิลที่ดีมากๆนี่คือการูด้าแสงครับรูนที่ใส่แนะนำเป็นเอ็กซ์ตร้าเทิร์นครับแล้วก็ใส่เป็นจริงๆใส่เป็นสปีดตรงนี้จะดีกว่านะครับสปีด HP ก็ได้นะครับแต่ก็จะอยู่ให้มันถึกๆหน่อยครับเวลาโดนจะได้ไม่ตายนะครับแล้วเวลาเพื่อนเราตายแล้วก็ชุบได้ประมาณนี้ใช้เอ็กซ์ตร้าเทิร์นครับถ้าไม่มีเอ็กซ์ตร้าเทิร์นก็แนะนำเป็นสวิฟครับพวกซัพพอร์ตผมจะแนะนำเป็นสวิฟให้ทำสปีดสูงๆนะครับอยู่ไหนแล้วการูด้าแสงผ่านไปนะครับก็เป็นหมาแสงถ้าแสงนี่บอกเลยว่าตัวหน้าปั้นเยอะมากตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ขายไม่ได้ครับควรจะมีในทีมแล้วก็สามารถหาได้ด้วยตัวเองด้วยนะครับได้จากดันถ้าแสงถ้ามีคนเปิดเจอก็ไปขอเข้ากันตัวนี้ก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับรู้จักกันดีอยู่แล้วนี่สกิลแรกควรมีโอกาสเกาะแตกแบบ 100% นะครับขึ้นอยู่กับค่าแอคคูเลซี่ของเราแล้วก็ค่ารีซิสฝั่งตรงข้ามคิว2ลบบัฟครับอันนี้สุดยอดมากเหมือนกันก็ลบบัฟได้แบบ 100% ขึ้นอยู่กับค่าแอคคูเลซี่เราแล้วก็ค่ารีซิสฝั่งตรงข้ามเช่นกันครับคิว3นี่ทีเด็ดเหมือนกันฮิลพร้อมกับอะไรฮิลหมู่พร้อมกับมีโอกาสเพิ่มเกรดให้ฝั่งเราด้วยนะครับ 30% อันนี้ไปดูของผมครับนี่อันนี้ผมปรับรูนนิดหน่อยรูนที่ใส่แนะนำเป็นเอ็กซ์ตร้าเทิร์นเช่นกันครับเป็นรูนที่ดีที่สุดสำหรับอินุแสงแล้วก็เคาน์เตอร์ก็ได้เพราะว่ามีโอกาสสวนไปแล้วเกาะแตกเพื่อนเราก็จะได้ทำดาเมจได้เลยนะครับรูนที่ใส่ก็ประมาณนี้ครับเน้นสปีดเยอะๆอันนี้ผมไม่ต้องใส่ช่อง2เพราะว่าออฟลองผมได้สูงพอสมควร63นะครับก็เปิดก่อนพวกดาเมจผมนะฮะอย่างพวกโกเลมแสงอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปเนี่ยครับรูนอินุแสงถ้าไม่มีสวิปเช่นกันครับโอ้นี่ตั้งนานเพิ่งได้กี่ตัวเองเนี่ยเซอร์เพนแสงขออนุญาตข้ามนะครับตัวนี้ไม่ใช่ว่ามันไม่เก่งนะผมไม่รู้จริงๆโกเลมแสงครับเคยรีวิวไปแล้วตัวนี้เจ๋งมากๆเป็นทีเด็ดอีกตัวนึงแต่อาจจะใช้ได้ไม่ครอบคลุมใช้ได้ในพวกคิววอลจะใช้ดีมากครับสกิลก็สกิลแรกครับโจมตีมีโอกาสทั้งโปรโวคทั้งสตันเลยนะฮะอัพเต็มก็สูงพอสมควรยังไงเดี๋ยวตามไปดูในรีวิวโกเลมได้ครับอันนี้ก็บัฟเพิ่มเกรดเรา 50% ด้วยนะแล้วก็มีอิมมูนมีบัฟโล่เข้ามา3เทิร์นครับพาสซีฟก็คือโดนยังไงก็ได้โดนโจมตียังไงก็จะแรงไม่เกิน 20% ของเลือดมันนะครับก็คือเข้าแค่1ใน5นะฮะตัวนี้ค่าพลังโจมตีสกิลแรกจะขึ้นอยู่กับดีเฟนส์ก็เจ๋งเลยครับตัวนี้ก็ไปดูของผมมีอีกแล้วใส่เป็นเอ็กต้าเคาน์เตอร์เช่นกันครับแต่ถ้าไม่มีเอ็กต้าใส่รูนอะไรก็ได้ครับเน้นทำสปีดไว้สักหน่อยก็มีค่า accuracy ไว้บ้างนะครับเดฟสูงๆก็จะใช้ได้เลยครับบางคนผมเห็นเล่นสายคิเลคิดาเมจด้วยนะฮะบางคนก็ใส่ดูดเลือดเล่นได้หลากหลายครับแต่ผมชอบเอ็กต้าเทิร์นซึ่งเพื่อนๆก็อาจจะได้เห็นในคิววอลบ่อยๆครับว่ามันแสบยังไงนะฮะประมาณนี้เลยโกเลมแสงกลับมาปึ๊บกิฟฟอนแสงอันนี้ใช้ดีแทบทุกท่านนะครับยกเว้นท่าน้ำกับท่าแสงท่าแสงจะเฉพาะทางเกินไปไว้ดักท่านมืดอะไรอย่างเงี้ยครับอินฟอร์โนแสงก็ข้ามไปแล้วกันครับผมเคยเหมือนจะคิดจะเอามาเล่นสักพักแต่ว่าดูไม่ค่อยเวิร์ก
ายอิเลเมนต์ธาตุแสงนะครับจริงๆมีสกิลคล้ายๆกับธาตุไฟนะครับแต่ว่ามันไม่มีบัฟมันไม่ครบเครื่องเหมือนธาตุไฟนะครับคนเลยไม่ค่อยนิยมกันจะต้องใช้บัฟของตัวอื่นอยู่ดีอันนี้ก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ครับฮาปูก็เช่นกันครับข้ามไปเลยมีแสงหรืออามันหรือแบทแมนแสงนะครับอันนี้เป็นตัวที่เหมาะกับผู้เล่นเริ่มต้นมากๆและสามารถหาได้จากในการเปิดดันธาตุแสงด้วยครับเพราะว่ามันสกิลมันพาสซีฟที่สามารถฮิลได้ทุกเทิร์นนะครับ 12% ก็คือมันโจมตีสกิลไหนไปก็จะฮิลให้เพื่อนๆได้หมดเลยทั้งทีมนะครับฮิลตามเลือดมันนะ 12% นี่ครับสกิลแรกก็อัปเปอร์คัทมีโอกาสติดโบว์ศัตรู 50% นะครับซึ่งอัพเต็มก็เพิ่มขึ้นไปอีกอันนี้ก็สไตล์โจมตีอันนี้เดี๋ยวไปดูของผมครับมีเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้งานแล้วครับแต่ช่วงแรกๆใช้บ่อยมากตัวนี้เมื่อกี้ลืมบอกไปสกิลพาสซีฟที่บอกว่าฮีล 12% น่ะจะติดก็ต่อเมื่อมันโจมตีติดคริติคอลนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องทำค่าสแตทให้มีคริ100ไปเลยจะได้ชัวร์ฮีลชัวร์ทุกเทิร์นนะครับสกิลแรกเมื่อกี้ค้างไว้ก็จะโปรโวคกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย 35% เพิ่มขึ้นมาโอ้โหโปรโวครวมเป็น 80% เลยนะครับจริงๆใช้ได้เลยอันนี้รูนที่ใส่ครับแนะนำเป็นเอ็กซ์ต้าเทิร์นเช่นกันเพื่อให้มันออกบ่อยๆฮิลบ่อยๆนะครับส่วนออฟลองอย่างที่บอกคือช่อง4ยังไงก็น่าจะเป็นคีเลดเพื่อให้มันคีเลด100ซึ่งอันนี้ผมยังไม่ค่อยได้ใช้ครับก็เลยไม่ได้สนใจรูนเท่าไหร่บวกไม่สุดเป็นอย่างนี้ครับเอ็กซ์ต้าเทิร์นแล้วก็เบรกก็ได้ตัวนี้หลายๆคนสงสัยว่าถ้าตีเคาน์เตอร์ไปจะฮิลไหมไม่ฮิลนะครับไม่จำเป็นต้องใส่เคาน์เตอร์ให้มีแสงจำเอาไว้เลยนะฮะนี่ก็จะประมาณนี้ค่าถ้าแตกก็เน้นเลือดอย่างเช่นของผมนะครับถ้าผมบวกหลังเลือดได้20,000บวกกับเลือดต้น10,000มันก็จะฮีลดีแล้วประมาณ 3,600 อะไรประมาณนี้ครับฮีลตามเลือด 12% ก็เริ่มต้นควรจะมีครับเอาไว้ลงหอลงดันอะไรช่วยได้เยอะเลยนะครับนะมีแสงไปแล้วก็จะเป็นอะไรต่อวูบแสงนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็รู้จักกันดีครับถ้าดูคลิปผมมาก็จะเห็นว่าผมใช้บ่อยมากในกิลวอร์อะไรอย่างนี้ที่เด็ดจริงๆครับตัวนี้ลงดันก็ใช้ได้ก็จะมีสกิลแรกไม่มีอะไรวือหวานะครับแค่โจมตีแล้วติดห้ามฮิลสกิล2ฮิลหมู่นะครับ 15% พร้อมกับเพิ่มบัฟสปีดเข้าไปอีก2เทิร์นนะครับส่วนสกิล3นี่สกิลหากินเลยครับคือโจมตีกระตู4ครั้งนะครับด้วยอะไรนะความแรงขึ้นอยู่กับค่าแม็กซ์ HP ของตัวมันแล้วก็มีโอกาสลบบัฟฝั่งตรงข้าม 50% ต่อฮิตนะฮะแล้วเมื่อศัตรูตายด้วยหน้านี้ก็จะได้รีสกิลมาใช้ได้อีกสกิล3เนี่ยนะครับก็นับเป็นตัวแทงค์ที่ฮิลได้ซัพพอร์ตเพื่อนได้แล้วก็เป็นตัวฆ่าได้นะครับเป็นมอน3ดาวที่โหดมากๆครับตัวนี้มาดูของผมก็คือผมจะใส่เป็นเอ็กซ์ต้าเทิร์นเช่นกันแล้วก็เน้น HP 3ช่องไปเลยบางคนก็อาจจะเปลี่ยนไปเล่นเป็นคีดาเมจนะครับถ้าทำคีเลดได้สูงๆนะฮะก็ประมาณนี้ครับสักค่าสแตนของผมก็ปรับนิดหน่อยคีเลดประมาณ80จริงๆอยากทำให้สูงกว่านี้นะครับแต่รูนมันได้เท่านี้จริงๆแล้วก็เลือดบวกหลัง 32,000 พอใส่3ช่องเลยตัวนี้ค่า HP เริ่มต้นสูงมากครับประมาณนี้นะฮะการใช้งานของผมก็คือเอาไปลงดันเนโคด้วยครับเพราะว่ามีบัฟสปีดให้เพื่อนแล้วก็มีโจมตีถ้า3หลายฮิตนะครับแล้วก็คิววอลใช้บ่อยมากนั่นเองถ้าไม่ใส่เป็นเอ็กซ์ต้าเทิร์นก็ใส่เป็นเลดอะไรพวกนี้นะครับเอาไว้แบบหนักๆไปเลยถ้าเล่นสายดาเมจนะครับแต่แนะนำวันนี้แหละผมว่าผมชอบสุดแหละก็แล้วแต่คนชอบครับผมอีนุสเอ้ยวูฟแสงเอามานะครับเริ่มพูดจนเหนื่อยนะครับวันนี้ข้ามไปอเมซอนแสงไม่ค่อยเห็นคนเล่นเลยครับเจอแต่ในหอแมวแสงขออนุญาตผ่านครับผมวากาบอนก็ยังเป็นอีกตัวหนึ่งที่ควรจะมีครับแล้วก็สามารถหาได้จากในดัน
ในดันทั่วไปนะครับดันแสงผู้ผิดในดันแสงถ้ามีคนเปิดก็ขอเข้าไปเลยครับตรงนี้ก็มีพาสซีฟทีเด็ดก็คือช่วยลดดาเมจให้ทีมเราทั้งหมดนะครับยกเว้นตัวมันเอง 15% ไม่โดนศัตรูโจมตีนะครับคิวแรกก็โจมตีก่อแตกมีโอกาสก่อแตก 40% นะครับแต่ว่าถ้าเราอัพสกิลเต็มมันจะกลายเป็น100เลยผมจำได้แล้วสกิล2นี่ครับก็โจมตีแล้วมีโอกาสทำให้ศัตรูดาบแตกนะครับหรือลดพลังโจมตี2เดินเช่นกันตัวนี้ก็ยังไงอะอารีน่าก็ยังเห็นมีคนใช้อยู่นะครับเป็นตัวเปิดเกาะแหกให้เพื่อนได้ดีเป็นตัวแทงเพราะว่าตัวนี้ต้องเล่นสาย HP อยู่แล้วนะครับอันนี้ของผมไม่ค่อยได้ใช้งานแล้วครับก็เลยถอดรูนออกไปแต่ถ้าเล่นแนะนำเป็นเอ็กซ์ตร้าเทิร์นเช่นกันครับเห็นอย่างนี้ถ้าเกิดเราทำเลือดบวกหลังได้ประมาณ 25,000 อย่างเงี้ยสกิลแรกเราฟันตอนก่อแต่ก็ทำดาเมจได้เยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับ 6,000 5,000 บางคนก็ฟันดี 7-8,000 นะครับแรงมากใส่เอ็กซ์ตร้าเทิร์นไว้ก็ช่วยได้นะครับเป็นตัวแทงให้เพื่อนได้อีกลดดาเมจให้เพื่อนได้อีกนะเอ็กซ์ตร้าเทิร์นเคาน์เตอร์น่าจะเป็นรูนที่ดีที่สุดครับถ้าไม่มีก็ใส่เป็นพวกผสมไปการ์ดก็ได้ EN อะไรพวกนี้นับแต่นะครับอันนี้ก็ลองเล่นกันดูแนวทางน่าจะมีพอสมควรครับต่อมานะครับอยู่ไหนแล้วบาวตี้แสงข้ามครับอิมข้ามแม่มดแสงก็ข้ามครับก็มากิมแสงพร้อมตัวนี้ก็มันใช้คอมโบพวกอีฟิตลมได้นะผมว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เด็ดมากเลยเพราะว่ามันมีสกิล3เนี่ยสกิลเปิดที่มีเกาะแตกพร้อมกับสตันศัตรูแบบชัวร์ๆนะครับขึ้นอยู่กับค่าแอคและค่าเลสฝั่งตรงข้ามเช่นกันตัวนี้เสียดายที่ว่าสปีดต้นมันน้อยไปหน่อยไม่งั้นถ้าเปิดมาสปีดเร็วๆเงี้ยก็จะช่วยได้เยอะนะครับส่วนสกิลอื่นก็เป็นสกิลหมู่อะไรอย่างนี้ก็พอมีคนเล่นอยู่ครับมาใช้คอมโบกับพวกสกิลหมู่เยอะๆเพราะมันมีเกาะแตกนั่นเองครับรูนที่แนะนำก็ใส่เป็นเลสไปเลยนะครับหรือไม่ก็สวิปเอาเป็นตัวเปิดให้มันได้ออกก่อนเพื่อนนะครับมีตัวบัฟดาบก่อนแล้วก็มันหรือไม่ก็มันเปิดเกาะแตกปุ๊บบัฟดาบแล้วให้พวกโพไซดอนสาดให้อีฟิตลมสาดไปอย่างเงี้ยครับน่าจะเก็บได้นะครับแล้วทำสปีดสูงๆไว้ให้เปิดก่อนเท่านั้นเองนะครับเน้นออฟเป็นแอตแทคเอ้ยสปีดคิดแดมแล้วก็แอตแทคไปก็ได้ครับแล้วแต่ชอบเลยขอนแสงนะครับขออนุญาตผ่านฟามิไม่มีบุญได้นะครับผมสายฟรีตอนนั้นไม่ได้ไปเติมโค้ดอะไรด้วยครับแต่ก็ใช้ได้ครับเป็นตัวที่มีลีดคิดดาเมจตัวเดียวเลยมั้งที่ผมเคยเห็นนะสกิลอื่นก็พอใช้ได้นะครับผู้เล่นเก่าๆจะมีผู้เล่นใหม่ๆจะไม่มีนะขี่เมาแสงข้ามไปเกาทอใช่ไหมชื่ออะไรเนี่ยโกรทออะไรวัวแสงนะครับสกิลตอนแรกนึกว่าเป็นดีเคน้ำจำลองแต่ไม่ใช่เลยครับน่าจะค่อนข้างกาก อาจจะมีคนเล่นเก่งก็ได้นะผมไม่รู้นะนี่ก็กินกรีโนดอนหรือไอ้เคแสงครับผมเคยรีวิวไว้เหมือนกันก็ยังไงเดี๋ยวถ้าว่างๆก็ปั้นมาก็ได้ครับเล่นขำๆดีอาจจะไม่สุดมากนะฮะก็มีสกิลมันจะมีพาสซีฟที่แบบเพิ่มคิเลทเพิ่มคิดาเมจนะครับอย่างละ 20% ก็ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ปั้นนะครับถ้าว่างก็ปั้นมาแบบผมได้ในพันแสงตัวนี้ไม่มีข้อมูลนะครับแล้วก็ไม่ได้เข้ามาอ่านอะไรมากขออนุญาตผ่านครับเพนกวินแสงตัวนี้อะไรเนี่ยไม่เหมือนพวกวินลมนะครับรีมูฟไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวไว้ไปศึกษาเพิ่มขออนุญาตผ่านไปก่อนครับไม่ค่อยเห็นคนเล่นเคยเห็นแค่ใน3หัวบางครั้งบางคราวช้างแสงตัวนี้จะโจมตีหนักมากนะครับมาสู้กับพวกบอสพวกที่เลือดเยอะๆแล้วตัวมันก็ต้องเลือดเยอะๆด้วยเล่นยากครับ
มันไม่ใช่สายแบบฮิลเหมือนตัวช้างมืดแล้วก็ช้างน้ำนะครับก็เฉพาะทางเกินไปขออนุญาตผ่านครับนะแล้วก็อันนี้เป็นเฟรรี่ควีนทัดแสงนะครับฟรานจะคล้ายๆกับเฟรรี่แสงแต่ว่าเปลี่ยนสกิล3นะครับจากอมตะมาเป็นฮิลมูพร้อมกับบัฟแอทแทค2เทิร์นครับผมก็จะเป็นฮิล2อันเลยอันนี้สำหรับผู้เล่นเริ่มต้นเขาก็แจกฟรีให้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็มีประโยชน์ในช่วงเริ่มต้นพอสมควรเลยดูนิสัยก็เป็นเอ็กซ์ตร้าเทิร์นก็ได้ครับหรือไม่ก็เป็นพวกฟอร์ทัลหรืออะไรสวิปไปใส่ไปก่อนครับเริ่มต้นแรกๆได้ใช้แต่ว่าหลังๆก็คงไม่ได้ใช้กันฉลามแสงขออนุญาตข้ามครับได้มา2ตัวแล้วยังไม่คิดจะปั้นเลยแล้วก็นี่อะไรเนี่ยนักสู้ธาตุแสงนะครับงูกุล ขออนุญาตบานครับมามีแสงด้วยมันมีแสงไม่เคยอ่านสกิลแล้วแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยมีคนเล่นคนจะเล่นพวกธาตุไฟบ้างนะครับเอาไว้สะท้อนข้ามไปนะครับแฟงเกนแสงเป็นอีกตัวหนึ่งที่คนเขานิยมกันนะครับแล้วผมก็ค่อนข้างอยากได้แต่ว่าไม่มาสักทีครับสกิลมันจริงๆไม่มีอะไรนะสกิลแรกสกิล2เนี่ยเหมือนแฟงไฟเลยแต่ว่าทีเด็ดคือสกิล3เนี่ยครับโจมตีศัตรู4ฮิตนะครับแล้วก็ค่าพลังโจมตีทั้ง3ท่าเนี่ยมันจะเกี่ยวกับพวกค่าดีเฟนส์ทั้งหมดไอ้นะกลับมาท่า3ก็คือโจมตีศัตรู4ครั้งนะครับและถ้ามีโอกาสเพิ่มอีก2ฮิตเมื่อศัตรูมี max HP lower than you ใช่ป่าวะงงไอ้ตัวนี้มันคิดยังไงวะก็จะมีโอกาสเพิ่มอีก2ฮิตเมื่อศัตรูเมื่อฝั่งตรงข้ามนะครับมีแม็ก HP ต่ำกว่าต่ำกว่าตัวมันหรือไม่ก็ฝั่งตรงข้ามติดสถานะบัฟเสียอยู่ครับบัฟแดงติดหัวอยู่ก็จะเพิ่มอีก2ฮิตนะครับเป็น6ฮิตเลยตรงนี้ค่าอัมดีเฟนส์เยอะๆเล่นคีย์ดาเมจก็ต่อยแรงอยู่ครับผมเห็นบางคนต่อย 7-8,000 7-6 ทีนะสกิลแรกก็เหมือนกันสกิลแรกก็เหมือนแฟงไฟคือจะต่อย2ฮิตนะครับแต่ว่าถ้าศัตรูไม่มีบัฟเสียอยู่ในหัวก็จะต่อยเพิ่มอีก1ฮิตนั่นเองแล้วก็มีโอกาสสตันนี่ก็กระโดดพร้อมลดเกจนะครับโอเคฮะก็มาสรุปกันก็คือตัวที่เริ่มจากตัวที่ท่าแสงที่หน้าปั้นแล้วก็หาได้จากดันก่อนนะครับก็จะมีแฟรี่แสงนะครับแล้วก็อินุแสงแล้วก็แบแมนแสงครับแล้วก็โอ้ไม่เกี่ยวก็วากาบอนแสงนะครับที่หาได้จากดันนะแล้วก็น่าจะหมดแล้วใช่ไหมครับส่วนที่เหลือเป็นพวกที่ไม่มีดันนะครับแต่ว่าถ้าได้มาแล้วก็อย่าเพิ่งกินดีกว่าไม่ควรกินก็จะมีตั้งแต่ฮาร์ปี้ท่าแสงนะครับทีมรับไซสปีดแล้วก็ตัวนี้กาลูด้าครับอาจจะมาตั้งแต่เริ่มต้นเกมนะครับแต่ถ้าใครเผลอกินไปก็จะไม่ได้หาไม่ได้อีกแล้วยกเว้นเปิดใบมืดแสงเอาครับแล้วก็โกเลมแสงครับทีเด็ดเลยหลวงปู่ผู้แข็งแกร่งแล้วก็ต่อมาก็เป็นแวร์วูฟครับแวร์วูฟแสงทีเด็ดเลยเช่นกันแล้วก็มีอะไรกริมแสงก็ควรจะเก็บเอาไว้ครับผมยังเก็บเอาไว้เลยแต่ยังไม่ได้เล่นนะครับไอเคแสงก็เก็บเอาไว้ก่อนก็ได้ครับอะไรอีกแฟงเกนแสงเมื่อกี้ผมลืมตัวใหม่ไปตัวนึงนี่หว่าเอลเรนเจอร์ธาตุแสงนี่นะครับผมก็คือตัวผมก็ไม่ได้เล่นหรอกครับสกิลมันแปลกๆนะครับก็เก็บเอาไว้ครับเป็นคอลเลกชันนะครับไอพวกที่บอกมาก็คือเป็นตัวที่ไม่มีในดันนะครับเปิดได้แล้วก็เก็บเอาไว้อย่างที่บอกซึ่งอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับของผมจากประสบการณ์ที่เคยเล่นมาซึ่งบางตัวเพื่อนๆอาจจะเล่นลักเก่งกว่านี้ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอะไรเนี่ยไฮเอลิเมนต์อย่างเงี้ยถ้าแสงบางคนจะเล่นโหดก็ไ
แต่ว่าผมไม่เคยเล่นนะครับก็เลยไม่ได้พูดถึงแล้วก็ไม่แนะนำเท่าไหร่นะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวละกันถ้ามีไอเดียอะไรก็มาแชร์กันครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้อีกนะฮะอันนี้ก็จะเป็น3ดาวธาตุแสงในวันนี้ที่ผมมาแนะนำก็จบไปเท่านี้ครับผมเพื่อนๆที่ชอบนะครับชอบให้มาแนะนำชอบมาแนะนำเทคนิคดีๆอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามรับชมวิดีโอรีวิวใหม่ๆจากผมได้ครับสำหรับเทปหน้าผมว่าจะผมพร้อมที่จะรีวิวออลมแล้วครับที่เพิ่งได้มาก็ยัดสกิลเต็มแล้วรีวิวม่อนหมดคลังเลยแล้วก็ใส่รูนพร้อมแล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันเป็นตัวถัดไปครับส่วนทัดมืดก็รอไปก่อนนะฮะโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ